แม่น้ำแม่วงไหลมาจากอุทยานแห่งชาติแม่วงซึ่งเป็นต้นน้ำของลุ่มน้ำสะแกกลางในอดีตช่วงหน้าแล้งระดับน้ำในแม่น้ำจะค่อยๆลดลงจนประชาชนขาดแคลนน้ำพอเข้าสู่ช่วงหน้าฝนระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นจนเกิดเป็นภัยพิบัติปัญหาลักษณะนี้ยังคงเกิดขึ้นและยังแก้ไขไม่ได้คุณผู้ชมคะแม่น้ำที่คุณผู้ชมเห็นขนาดนี้เป็นแม่น้ำแม่วงค่ะซึ่งในช่วงหน้าแล้งน้ำที่บริเวณนี้ก็จะค่อยๆแห้งลงไปนะคะทำให้ประชาชนรวมถึงเกษตรกรไม่สามารถใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคได้ซึ่งหากมีการสร้างประตูระบายน้ำบริเวณที่เขาชนกันบริเวณนั้นก็จะช่วยกักเก็บน้ำให้ประชาชนสามารถใช้การได้ในช่วงหน้าแล้งค่ะกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและมองว่าลุ่มแม่น้ำสะแกกลางยังไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำจึงมีการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมในการกักเก็บน้ำพื้นที่ต้นน้ำแม่วงและพิจารณาสร้างประตูระบายน้ำเขาชนกันเพื่อเก็บน้ำในลำน้ำชะลอการไหลเข้าสู่อำเภอลาดยาวช่วยหนึ่งช่วยชะลอน้ำตอนบนช่วยเก็บน้ำได้แต่ว่าถึงแม้จะไม่ได้หมดไม่ได้มากแต่ก็เป็นสามารถที่จะบรรเทาได้นะครับซึ่งออกแบบไว้ตอนนี้ก็ประมาณสัก7ช่องระบายน้ำผ่านได้สูงสุดประมาณสัก900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำมาน้ำหลากมาปุ๊บเราก็กักหรือชะลอไว้ได้ก็ได้เพียงส่วนหนึ่งนะครับถือว่าไม่มีที่สุดจะสามารถที่จะเบี่ยงน้ำไปทั้งนู้นทั้งนี้ได้คือหนึ่งการเก็บน้ำไว้ในช่วงดูแล้งสองชะลอน้ำหลากในช่วงดูฝนนี่ประโยชน์แน่นอนนะครับในพื้นที่ด้านท้ายนะครับคือบริเวณของแม่เล่แถวลาดยาวแถวอะไรต่างๆนะครับนี่ประโยชน์นะครับถ้าคิดเป็นพื้นที่ที่รับประโยชน์ก็ตั้งแต่5,000ไร่ถึง 10,000 ไร่นะครับที่รับประโยชน์อยู่และสิ่งสำคัญก็คือในช่วงดูฝนนี่แหละครับที่จะบรรเทาทุกภัยได้อย่างพอสมควรแล้วกันครับผมอินเดียอะไรแบบนั้นมันเป็นเม็ดแรงใหญ่ทั้งหมดเลยนะฮะประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรและประชาชนต่างเห็นด้วยกับการสร้างประตูระบายน้ำเขาชนกันเนื่องจากไม่กระทบต่อพื้นที่ป่าเป็นการรักษาที่ราบต่ำของป่าตะวันตกแห่งสำคัญไว้และยังเชื่อว่าประตูระบายน้ำให้ประโยชน์สูงมากกับชาวตำบลแม่เล่ซึ่งถือว่าตอบโจทย์ในการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำสะแกกลางเป็นอย่างมากทางออกที่มาขยับมาสร้างประตูน้ำตรงนี้เนี่ยก็คือการที่เรารักษาป่าที่ราบต่ำในป่าตะวันตกแห่งสำคัญไว้ได้เลยครับแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการน้ำทั้งจริงๆแล้วเขื่อนแม่วงเนี่ยก็จะให้ประโยชน์น้อยกับพื้นที่ตำบลแม่เล่ประตูน้ำตัวนี้จะให้ประโยชน์สูงมากกับแม่เล่นะครับในพื้นที่นี้ในขณะเดียวกันก็ลงไปเชื่อมโยงกับการจัดการน้ำที่วังซ่านที่ลาดยาวได้อีกซึ่งเนี่ยคือตอบโจทย์เลยแล้วก็จะเป็นจิ๊กซอใหญ่ที่จะเป็นบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำสะแกกลางได้เห็นด้วยค่ะจะได้บรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านเวลาหน้าแล้งนะคะน้ำจะได้กักไว้เพื่อเขาจะได้หาอาชีพคืออาชีพเสริมเพราะทางหมู่บ้านตำบลแม่เล่เราอะอาชีพเสริมยังไม่ค่อยมีถ้าเกิดกักน้ำปุ๊บอะมันจะมีพวกปลาพวกอะไรให้ชาวบ้านได้มีอาชีพทำค่ะหากินกันเพื่อความอยู่รอดนะคะแบบข้างๆเคียงๆก็จะได้ปลูกผักปลูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะหน้าแล้งจะไม่มีน้ำอยู่น้ำจะไหลไปหมดผมดูมาแล้วแต่ยังไงไอ้ประตูน้ำนี่ต้องทำแน่ครับเนี่ยเพราะมันงั้นมันจะหน่วงน้ำไม่ได้รองนายกรัฐมนตรีระบุว่าการสร้างประตูระบายน้ำเขาชนกันจะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ซึ่งการบริหารจัดการที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการลุ่มแม่น้ำสะแกกลางเป็นไปตามพ.ร.บ.น้ำทั้งหมดและจะบรรเทาปัญหาให้กับประชาชนในระยะยาวทั้งหมดนี้จะต้องใช้เวลาในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบประมาณของแผ่นดินซึ่งเป็นไปตามการบริหารจัดการน้ำ20ปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติวันนี้ได้ข้อยุติแล้วครับว่าเบื้องต้นเนี่ยด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นประตูน้ำนะครับที่เขาชนกันนะครับซึ่งประตูน้ำเนี่ยก็จะสามารถกักเก็บน้ำได้อยู่จำนวนพอสมควรทีเดียวถึงแม้จะไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมเรียนว่าการจะทำให้พื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกลางเนี่ยพ้นปัญหาทั้งแล้งและน้ำท่วมได้เนี่ยจะต้องทำควบคู่กันไปทั้งการบริหารจัดการในตอนกลางและตอนล่างด้วยนอกจากนั้นผมเรียนว่าการบริหารจัดการลุ่มน้ำสะแกกลางเนี่ยเกิดจาก
พ.ร.บ.น้ำที่เรากำหนดไว้ว่าจะต้องเกิดให้มีคณะกรรมการลุ่มน้ำนะครับวันนี้เราแบ่งทั้งประเทศนี้เป็น66พื้นที่หรือ66แอเรียในการที่จะบริหารจัดการเป็นภาพรวมเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำตามนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าการบริหารจัดการน้ำจะเป็นระบบและจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืนจริงๆนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยคงต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนะครับให้สอดคล้องกับงบประมาณของแผ่นดินที่มีอยู่นะครับเรียงลำดับให้ไปให้ถูกต้องนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาตามแผนนะครับสำหรับประโยชน์ภายหลังการสร้างประตูระบายน้ำเขาชนกันก็จะทำให้มีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ 5,000 ถึง 10,000 ไร่อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สำหรับช่วยในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งและชะลอน้ำหากเกิดภัยพิบัติฝั่งตะวันตกของจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีอีกด้วย